ครับพอดีว่าจะเดินทางกลับนะมาจากวัดเมื่อกี้วัดหลวงพ่อเหนียงวัดน้อยนะฮะแล้วเนี้ยพอขับรถออกมาจะผ่านวัดเนี้ยครับวัดอู่ทองนะแล้วเจอตรงนี้เป็นมนต์ดกนะก็คือคงไม่เก่ามากแต่ก็คือว่ามีความคลาสสิกนะก็เลยจอดรถดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะว่ามีความสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ฮะโอ้พอผ่านมาปุ๊บเนี่ยเจอทางโค้งครับเลี้ยวเข้าวัดเลยนะฮะมีเสน่ห์อย่างมากเลยครับที่นี่ครับที่นี่วัดอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับมันคือผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่เขาหาไม้หนาวันนี้หรือว่าเขาเรียกไงไม่รู้ว่าเขาคิดว่าไม้แค่นี้ก็พอสำหรับเขาแล้วก็เลยไปใช่ไหมเป็นจิตตอนแต่การรับน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมันรับน้ำหนักมันรับน้ำหนักหักโค้งแล้วเพราะงั้นมันถึงไม่ปลดไม้ตรงนี้ทันมาแต่ช่างเก่งแล้วก็เนี่ยเช่นการทำสามเหลี่ยมนะครับมั้ยการทำสามเหลี่ยมเนี่ยทำให้น้ำหนักเนี่ยเวลาถ่ายลงมาเนี่ยมันกระจายไปข้างๆมันไม่ได้กระจายตรงไงเพราะงั้นแล้วน้ำหนักที่มันลงมาชุดเนี้ย นะชุดเนี้ยมันจะมารับตรงนี้เลยน้ำหนักมันไม่ได้ตรงอย่างนี้นะฮะน้ำหนักเนี้ยมันจะรับเป็นอย่างนี้เลยแล้วอยู่ในอันถามความคิดแบบเนี้ยมันจะผูกอะไรก็จะผูกแล้วก็เหมือนนู้นนะพอผูกมากๆเนี้ยแต่เปอร์เซ็นต์จะถล่มเลยจังหวะนู้นไม่คงไม่ถล่มหรอกแต่นู้นคืออันนู้นมันรับน้ำหนักตรงเลยไงป้าแต่พอมันกรอบปั๊บเนี้ยดีอ่ะดีอันนี้ผมว่าดีน่าสนใจพอมาถึงปุ๊บเรียวเลยนะต้องเรียวเลยใช่ไหมแต่โอเคถือว่านะเพชรเขาไม่ได้พูดถึงว่าอย่างทำพลาสติกเนี่ยแท่งสีเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบให้จังหวะการทำเล็บสีอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้เล่นตรงนี้แต่ว่าเขาไปโชว์งานวิศวกรมากกว่าการรับน้ำหนักใช่ไหมให้รายละเอียดเรื่องการรับน้ำหนักมากกว่าเรื่องของลวดลายที่จะโชว์เพราะคุณดูดิลวดลายมันไม่มีอะไรมันแห้งอ่ะมันแห้งหมดเลยคุณว่ามันเหมือนไปเปื่อยมันแห้งอ่ะแต่คุณลองไปดูการเลี้ยงอิฐคุณไปดูการเข้าเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยเข้าอาร์คเข้าโค้งรับน้ำหนักใช่ไหมหรือว่าการขึ้นทำบันไดเนี่ยโดยใช้สังกิจเลี้ยงเป็นบันไดขึ้นไปเนี่ยช่างเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากกว่าที่จะมาประดับรถจริงไม่เท่าไหร่เพราะมันมาจากมันสืบคนพวกเขาประชาได้ไม่ได้เป็นรุ่นประชารุ่นหลังทีนี้หลานนี้การที่อยู่ทองมันจะเหมือนกับวานกก็น่าจะไม่พ้นเพราะว่าเป็นเหลี่ยมสายอุบาจารย์เดียวกันแล้วก็ว่าคนทางนี้ก็ลาวเหมือนกันย่ารู้ว่าเป็นก็ประมาณนี้แหละแต่ช่างที่ทำมันต้องช่างเคยผ่านงานมาเคยผ่านงานมาไม่งั้นมันไม่รู้จักเทคนิคในการทำโค้งทำรับแรงรับน้ำหนักได้ขนาดนี้หรอกคุณเข้าใจความหมายไหมคือช่างมันจะมีลักษณะว่าถ้าช่างมันไม่ชินน่ะมันไม่ชินไม่กล้าแต่นี่คือเขาทำได้แล้วเขาให้รายละเอียดเรื่องของซีดี5ยอดเห็นไหมจะเป็นซีดีทรงประสาทใช่ไหมก็มามันตีโป่งเดือดได้แต่ว่าการเรียนก็มันไม่ได้แบบจำได้ใช่ไหมมีแต่ฝรั่งก็คือโถใช่ไหมแล้วถ้าฝรั่งแล้วก็คงเคยผ่านงานฝรั่งมันไม่เลี้ยงมันไม่เอาสันเลี้ยงการใช้สันเลี้ยงของฝรั่งมันเลี้ยงนี่ฝรั่งแล้วก็ฝรั่งเทคนิคฝรั่งทั้งนั้นแหละอ๋อนี่คือสันตั้งขึ้นคือใช้สันตั้งเพื่อในการรับหนักเนี่ยไปดูถนนที่ฝรั่งสร้างในอยุธยาก็ได้เขาจะใช้สันเลี้ยงแต่ถ้าเกิดเลี้ยงแบบนอนเนี่ยใช้อิฐนอนแล้วเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นถนนไทยเป็นเทคนิคแบบไทยนี่เทคนิคแบบฝรั่งก็คือหมายว่าช่างหรือสถาปนิกเนี่ยคงเคยฝึกงานกับฝรั่งมาแล้วก็ใช้เทคนิค
เล่นเทคนิคกลอะไรวะเทคนิคสถาปนิกอะนะวิศวกรเนี่ยแบบฝรั่งยุโรปนั่นแหละแต่ว่าใช้ตามขนบไทยเช่นใช่ไหมปราสาทไอเช่นไออะไรนะเป็นเจดีย์ห้ายอดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่เจดีย์ห้ายอดมันเจดีย์ยอดเดียวแหละแต่ว่ายอดทั้งสี่มันเป็นอยู่เป็นเจดีย์บนมุกมันจะตัวลูกมุกตัวลูกมุกยื่นตัวรอดใช่แต่นี่เป็นเจดีย์ยอดมุมเท่าไหร่ไม้เท่าไหร่วะไม้สองสี่แปดหกสิบหกเจดีย์ไม้สิบหกแต่ยังไงมาแล้วนะโคสิตแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะมันใช้ยอดมุมไม้สิบหกบวกกลุ่มใช่ไหมมันใช้บวกกลุ่มแต่ว่ามันก็ยังรักษาขนบไว้นี่นะเสาหานนะเห็นปะแกเห็นปะเรื่องนี้ระบบเสาหานที่บนยอดเป็นหลักอันนี้น่าสนใจครับถือว่าเป็นมนตบที่มีความสวยงามคลาสสิกมากนะบังเอิญผ่านมาครับสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมนตบรอยพระพุทธบาทนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลเลยนะผ่านมาก็เลยเข้ามาเลยนะครับขึ้นไปชมไม่เฉยเรื่องราวประวัตินี้ยังไม่รู้ครับที่วัดอู่ทองท่านใดที่มีข้อมูลสามารถลองค้นคว้าดูครับที่วัดอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับต้นไม้ต้นนี้ก็ตายเป็นตาเป็นตัวอะไรก็ได้